เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันผมมีคำแนะนำดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของ8ทางเลือกที่ลูกหนี้ควรจะรู้ในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน8ทางเลือกเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอ8ทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อมีหนี้อย่ารอจนหนี้เสียนะครับหากท่านรู้สึกว่าเริ่มจะผ่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยให้รีบติดต่อสถาบันการเงินจะได้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตกันนะครับทางเลือกที่1ก็คือการยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไปเพื่อให้ค่างวดเนี่ยลดลงนะครับ2เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องและสำรองไว้ในยามฉุกเฉิน 3. พักชำระเงินต้นนะครับพักชำระในช่วงระยะเวลา1เช่น6หรือ12เดือน 4. เปลี่ยนประเภทของหนี้จากสินเชื่อดอกเบี้ยสูงเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ 5. ลดอัตราดอกเบี้ยที่เคยตกลงหรือกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย 6. ปิดจบจ่ายคืนหนี้เร็วขึ้นเพื่อลดภาระดอกเบี้ยถ้าเรามีเงินก้อนนะครับ 7. ยกหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เพื่อให้ค่างวดที่ผ่อนเข้ามาสามารถตัดเงินต้นได้มากขึ้นและ 8. รีไฟแนนซ์ปิดสินเชื่อจากที่เดิมเพื่อใช้สินเชื่อที่ใหม่ที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่านะครับและนี่ก็คือ8ทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ลูกหนี้ควรจะรู้นะครับสำหรับผู้ที่จะปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยนะครับเมื่อท่านรู้สึกว่ารายได้ของท่านลดลงไม่สามารถจ่ายงวดหนี้ได้เท่าเดิมและต้องการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและสำรองไว้ในยามฉุกเฉินนะครับตรงนี้นะครับใน8ทางเลือกนี้เนี่ยให้ท่านรีบติดต่อสถาบันการเงินโดยเร็วเพื่อขอปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับรายได้โดยเฉพาะลูกหนี้ชำระปกติยังไม่เป็น NPL นะครับเพื่อให้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ